สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะก็มาพบกับเจียวเหมือนเช่นเคยค่ะที่จะมาแนะนำนะคะ eFin Platinum นะคะของตัวโปรแกรม eFin Stock Pickup นะคะจริงๆ Platinum ก็มีเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ในหมวด Platinum ที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะอินดิเคเตอร์ตัวนี้มีชื่อว่า Answer Index ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะใช้งานร่วมกับตัวโปรแกรม eFin Stock Pickup อยู่แล้วเลยนะคะก็เปิดมาที่หน้ากราฟเทคนิคนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่อินดิเคเตอร์ Answer Index กันเลยนะคะโดยการนำเมาส์ไปกดที่เครื่องหมายบวกทางด้านขวามือนะคะเลือก Add Indicator to New Panel นะคะอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะอยู่ที่หมวด Index Indicators นะคะแล้วก็หาเลยนะคะตัวอยู่ตัวสุดท้ายเลยมั้งตัวสุดท้ายเลยนะคะ Answer Index นะคะใส่เข้ามาเลยนะคะอินดิเคเตอร์ตัวนี้ค่ะเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีประโยชน์เลยก็คือเอาไว้ดูจุดเปลี่ยนแนวโน้มหรือจุดกลับตัวนะคะจริงๆแล้วสูตรของเขาเนี่ยหลายชั้นมากเลยประมาณ3ชั้นด้วยกันนะคะในการคิดค้นอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มแรกกันก่อนนะคะเริ่มแรกเลยก็คือสูตรขั้นแรกนะคะก็เป็นการหาเปอร์เซ็นต์ดรอว์ดาวน์ค่ะเปอร์เซ็นต์ดรอว์ดาวน์เป็นการหาโดยการนำราคา close ปัจจุบันเรามาดูก่อนนะคะมาดูแท่งปัจจุบันเลยขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะตอนนี้ค่ะถ้าดูในเซตเนาะราคา close ปัจจุบันเลยคือ 1,716.33 นะคะ 1,716.33 อันนี้อาจจะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากตอนนี้ตลาดยังไม่ปิดนะคะขยับแหละไม่เป็นไรสมมติว่า 1,700 ทวนๆแล้วกันนะคะให้เราเข้าใจว่าเอาราคา close ปัจจุบันแล้วก็เอาราคา close ปัจจุบันเนี่ยมาลบนะคะเอาโค้ดปัจจุบันตั้งนะคะมาลบกันกับราคา close ที่สูงที่สุดของ14วันย้อนหลังก็คือนับย้อนหลังกลับไปเลยนับ1นับ2นับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14อยู่ประมาณเนี้ยนะคะไม่แท่งนี้ก็แท่งนี้อยู่ประมาณนี้นะคะเราก็จะใช้ราคา close ที่สูงที่สุดใน14วันเนี้ย close ที่สูงที่สุดอยู่ตรงไหนนะคะสมมติว่าใน14วันนี้ close ที่สูงที่สุดอยู่ประมาณแท่งนี้ค่ะราคา close แท่งนี้อยู่ที่ 1,760 ถูกไหมคะเอาราคา close ปัจจุบันนะลบกับราคา close ที่สูงที่สุดในรอบ14วันย้อนหลังนะต้องย้อนหลังกลับไปนะคะพอลบกันได้แล้วนะคะเอามาหารค่ะลบกันสูตรซับซ้อนนะคะลบกันแล้วนะคะเอามาหารกับราคา close ที่สูงที่สุดของ14วันย้อนหลังอีกนะคะก็คือพอหารได้แล้วเอามาคูณ100คุ้นไหมคุ้นกับการหาค่าเปอร์เซ็นต์ไหมเหมือนใหม่ลบเก่าใหม่ลบเก่าหารเก่าคูณ100ก็คือการหาเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะคะมันจะเป็นการหาเปอร์เซ็นต์ดรอว์ดาวน์นะคะเพราะฉะนั้นพื้นเพของอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยนะคะจะเป็นการเหมือนกับวัดเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ว่าตอนนี้มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา close เมื่อเทียบกับ close ที่สูงที่สุดของ14วันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนบ้างนะคะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างนะคะพอเราจริงๆสูตรมันไม่ได้มีแค่นี้เนาะสมมติว่าเราหาได้และเปอร์เซ็นต์ดรอว์ดาวน์นะคะมันจะเอาค่าที่หาได้อะค่ะมายกกำลัง2แล้วหาร14บางทีเส้นตอนแรกเลยถ้าเราใช้แค่สูตรเดียวนะมันอาจจะพอดเป็นแบบหยึกหยักอย่างเงี้ยเส้นไม่สวยนะคะเราก็เลยเอามันมายกกำลัง2ซะนะคะยกกำลัง2แล้วก็หาร14เพื่อให้ค่ามันสมูทขึ้นนะคะให้ค่ามันสมูทขึ้นนะคะเป็นการหาeverage ประมาณอีกทีนึง average ของค่าที่หาได้นะคะยังไม่พอค่ะการหาค่า average ที่หาได้นี้ยังไม่พอยังเอาค่า average ที่หาได้ชั้นที่2นั่นแหละค่ะมาใส่ถอดรูทอีกด้วยนะคะเอาคูณ2ไปแล้วยังไม่พอถูกไหมเอาคูณ2ยกกำลัง2หา14แล้วยังไม่พอหลังจากได้ค่าแล้วเอามาถอดรูทด้วยเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ค่ะมันจะสมูทสุดๆนะคะจะสมูทจะเป็นภูเขาโค้งสวยงามเลยจะไม่หยึกหยักนะคะเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะสมูทเห็นไหมเวลาที่เราใช้แบบแผนซ้อนแผนอะซ้อนกัน3ชั้นอย่างเงี้ยสูตร3รอบ3ชั้นอย่างเงี้ยจะทำให้เส้นมันสมูทแบบนี้ค่ะสวยงามเลยนะคะทีนี้มันใช้ดูจุดเปลี่ยนแนวโน้มได้ยังไงพื้นเพสูตรเรารู้มาแล้วถูกไหมคะจริงๆแล้วขออนุญาตใส่ร่วมกับอินดิเคเตอร์ซิมเพิลแล้วกันนะคะด้วยความที่เขาพยายามหาเฉลี่ยแล้วแหละเราก็เลยอยาก
อยากเอาค่าของเขาอะมาเฉลี่ยอีกทีนึงเพื่อดูนะคะเพื่อดูจุดเปลี่ยนแนวโน้มนะคะวิธีการใส่เอาเมาส์ไปคลิกที่ UL ค่ะคลิกซ้ายเลย1ทีนะคะเลือก Add Indicator Slot UL ก็คือจะเอา indicator ตัวไหนล่ะมาใส่ใน UL นะคะแล้วก็เลือกเลยไปที่หมวด Moving Average Indicator ใส่ตัว Simple Moving Average เข้าไปนะคะโดยค่า default ของ Simple เนี่ยจะเป็น14วันเดี๋ยวจะขอปรับสีนิดนึงนะคะให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นปรับขนาดหน่อยจะปรับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้จุดที่สังเกตเลยเป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้มเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องนึกถึงศูนย์ไว้เสมอถ้าสมมุติว่าราคาในช่วงนี้ที่มันปรับตัวลดลงเรื่อยๆแสดงว่าราคา close อยู่ต่ำราคา close ของ14วันย้อนหลังอยู่สูงถูกไหมถ้าเรานับย้อนหลังไป14วันอยู่ประมาณตรงนี้ราคา close อยู่แท่งนี้เลยเพราะมันสูงที่สุดต้องหาราคา close ที่สูงที่สุดแสดงว่าพอมันลบกันแล้วอะนะคะพอมันลบกันแล้วแล้วเอามาหาเนี่ยมันจะได้ค่าที่มากเพราะว่ามันมีความห่างกันมากคือมันเชนลบมากมันดอดาวมากเปอร์เซ็นต์ดอดาวมันสูงนะคะทำให้ภูเขาเนี่ยสูงนะคะภูเขาตัวเนี้ยปรับยิ่งปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าราคา close ยิ่งต่ำลงต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆส่วนทางกันเลยนะคะนะทีนี้ความง่ายของมันก็คือถ้าเราเอามาใช้งานร่วมกับเส้น Simple Moving Average โดย Simple เนี่ยนำค่า UL ที่หาได้นะคะมาบวกกัน14วันแล้วหาร14ดูค่าเฉลี่ยในรอบ14วันอีกนะคะถ้าสมมุติว่ามันต่ำกว่าเส้น14วันอย่างเงี้ยเนาะแสดงว่าราคา close อะนะคะไม่ได้ตกลงมากนะคะไม่ได้ต่ำลงเรื่อยๆมากสักเท่าไหร่อาจจะนิดเดียวหรือเท่าเดิมนะคะแต่เมื่อไหร่ค่ะที่ UL เนี่ยเห็นแท่งฮิสโตแกรม UL ไหมคะเดี๋ยวปรับความหนาให้มันหน่อยเดี๋ยวทางบ้านUL อยู่ตรงไหนนะคะอาจจะปรับความหนาแหละนะคะเมื่อไหร่ที่แท่ง UL เนี่ยนะคะแท่งฮิสโตแกรมของ UL เริ่มเหนือเส้นค่าเฉลี่ยค่ะแสดงว่ามันกำลังเริ่มลดลงเรื่อยๆถูกไหมราคา close มันเริ่มต่ำลงต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆนะคะมันจะสวนทางกันนะถ้าสมมติว่ายิ่งภูเขาสูงแบบนี้นะยิ่งสูงมากๆแสดงว่าราคา close ยิ่งลดลงเร็วและลดลงแรงและลดลงเยอะนะคะลงเร็วมากนะคะถ้าวันนึงอย่างเงี้ยมันใช้ราคา close อะลากยาวเลยซึ่งไปเทียบกับราคา close ที่สูงที่สุดในรอบ14วันมันอยู่ห่างกันมากอะแท่งภูเขานี่จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจุดเปลี่ยนแนวโน้มนะคะสำหรับหุ้นที่เป็นขาขึ้นก็ตรงกันข้ามกันเลยค่ะเมื่อไหร่ที่ภูเขาอ่ะจากที่เปลี่ยนจากที่มันเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆแบบเนี้ยนะคะแล้วมันเริ่มค่ะลดลงเรื่อยๆแสดงว่าราคา close ไม่ได้ต่ำลงแล้วนะแบบนี้นะคะภูเขาต่ำลงแบบนี้เนาะแสดงว่าราคา close มันไม่ต่ำลงแล้วตรงกันข้ามเลยค่ะราคา close ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าราคา close ปัจจุบันน่ะคือจุดที่สูงที่สุดของมันแล้วนะตอนนี้นะคะทำให้เวลามันลบกันออกแล้วอ่ะมันเหมือนกับแทบไม่เชนเลยภูเขาก็จะลดลง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 เรื่อยๆนะคะนี่คือการทำงานของ indicator answer index นะคะก็จริงๆแล้วเอาประยุกต์ใช้งานร่วมกับตัว simple moving average ก็ได้นะคะเอาไว้ดูจุดเปลี่ยนแนวโน้มนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจุดที่เราต้องระวังก็คือเวลาที่แท่งฮิสโตแกรมนี่แหละมันปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะต้องให้ระวังนะคะเพราะว่าเราสันนิษฐานได้เลยว่าราคา close มันห่างแล้วตกลงมาไกลแล้วนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์ของการใช้งานตัว indicator answer index ค่ะอย่าลืมใช้ indicator ตัวนี้นะคะไว้ดูจุดเปลี่ยนแนวโน้มหรือจุดเหมือนกับแนวกลับทิศอะเนาะถ้าเป็นกราฟเทคนิคก็จะเข้าใจเนาะหวังว่า indicator answer index วันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่เริ่มใช้หรือเริ่มศึกษา indicator platinum นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันเทปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ